วัสดีครับตอนนี้นึกเอาอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็หอม Channel ได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งลงทุเรียนเสร็จนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่เป็นทุเรียนที่ผมทำต้นพันธุ์มาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับก็จะมีกบชายน้ำนะครับมีทองตำตัวมีหลินลับแลมีกบจำปามีทองนพคุณมีแดงรัศมีนะครับมีเยอะนะฮะมีเยอะนะครับแล้วก็มีจันทบุรีนะครับมีก้านยาววัดสัตว์นะครับมีไหลมีนมสวรรค์นะครับนะมีเยอะนะฮะมีเยอะนะครับก็ลองปลูกดูครับปลูกให้มีนะฮะส่วนได้กินหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าปลูกให้มีอาจจะกินของตัวเองหรือว่าซื้อกินก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าโคนต้นของทุเรียนทุกต้นนะครับอยู่ที่ขอบเข่งพอดีนะฮะขอบเข่งพอดีก็จะยังมีตัวนี้ที่ยังสูงอยู่นิดนึงนะสูงอยู่นิดนึงนะเนี่ยสูงอยู่นิดนึงครับความจริงคือผมตอนผมพ่อนี่ผมทำไม่สูงมากนะครับเนี่ยคือสูงประมาณนี้ฮะสูงประมาณนี้แต่ตอนนี้พอถึงช่วงระยะเวลานึงเขาจะซุดเนื่องจากดินจะมีความแน่นนะเดี๋ยวจะให้ไปดูตัวผมเพาะล่าสุดนะครับนี่ครับเวลาเพาะเวลาตัดรากอะไรเสร็จก็จะประมาณนี้ฮะก็จะพูนดินประมาณนี้ฮะพูนดินเหนือขอบเข่งสูงพอสมควรนะครับหมายถึงว่าผมจะตั้งก้นถุงที่ขอบเข่งเลยฮะดินจะเต็มเข่งตั้งก้นถุงที่ขอบเข่งนะฮะประมาณเดือนกว่าๆนะครับดินนี่จะยุบลงไปจนโคนเขาเนี่ยอยู่ขอบเข่งเหมือนเมื่อกี้พอดีฮะตอนนี้ชำใหม่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นพร้อมปลูกนะครับทีนี้ไปดูตัวปลูกกันครับตอนปลูกก็จะประมาณนี้ฮะคือวางเข่งไว้กับพื้นเลยนะครับวางเข่งไว้กับพื้นแล้วก็ตัดก้นเข่งนะครับทีนี้ก็พูนดินอย่างเดียวนะครับเชื่อว่าอีกสักหน่อยนี่ก็พอดินแน่นนะครับต้นทุเรียนจะซุดลงไปเลยนะครับเนี่ยผมเห็นไหมเห็นหูเข่งนะฮะนี่คือหูเข่งนะครับเนี่ยนี่หูเข่งนะฮะผมก็จะเอาเข่งมาตั้งเลยนะครับแล้วก็พูนดินอย่างเดียวนะครับก็จะได้ลักษณะนี้รวมทั้งต้นนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นดินเป็นขี้วัวนะครับเป็นคอกวัวเก่านะครับเดี๋ยวผมปลูกตรงนี้เป็นคอกวัวเก่านะครับก็เชื่อว่าจะได้ผลนะฮะนี่ก็ขอบเข่งนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะนี่ขอบเข่งเนี่ยขอบเข่งนะฮะเนี่ยขอบเข่งกับต้นนะครับผมจะปลูกทุเรียนที่นี่ประมาณสัก10ต้นนะครับไม่เกิน15ต้นแล้วกันนะครับปลูกเพื่อให้มีนะฮะส่วนที่เหลือก็จะเอาไปปลูกที่โคกหนองนานะครับก็จะหาพื้นที่แถวๆนี้แล้วครับที่ดูแลได้ง่ายนะครับในฝั่งนี้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็จะไปดูฝั่งที่ตะวันออกนะครับถ้ามีพื้นที่บ้างก็จะลงอีกนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นช่วงหลังจากชุดนี้นะฮะน่าจะเป็นหลังจากชุดนี้รุ่นนี้ปีนี้เอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่10ต้นนะครับไม่เกินนี้ฮะแล้วรอชิมนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกันก็หอม Channel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อไปของกันก็หอม Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ